สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นะครับแรม9ค่ำเดือน11ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้ เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะครับให้เลิกไม่ได้ด้วยนะโลกาวินาศหมายถึงหาความเจริญบ่ได้กานะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม9ค่ำเนี่ยความฝันดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับในดวงชะตานะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์นะครับจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรครำคาญแรงไม่ดีเพราะฉะนั้นใส่ชุดเก่าก่อนนะชุดเก่าก่อนสระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีตัดผมใหม่วันเสาร์ดีนะครับตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์สัพพะปะสิทธิแรด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะเดี๋ยว ต่อมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะครับดวงโป้ยยีสีเขียวนะถ้าใครดูคลิปรายวันหัวอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์จะได้รู้คุณจะได้รู้ว่าทั้งดวงไทยดวงจีนนะวันนี้เป็นธาตุอะไรนะครับจะพูดในฐานของวันนะครับปีเกียงเนี่ยนะว่าเป็นดิถีเนี่ยดวงชะตาคุณนะเป็นธาตุอะไรในวันนี้เป็นวันธาตุน้ำนะครับเป็นวันกุยไห น้ำกุยน้ำเล็กๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคนธาตุน้ำเนี่ยก็ถือว่ามีกำลังเป็นอย่างดีครับน้ำก็ไปรดต้นไม้เพื่อคนธาตุไม้สบายๆชุ่มชื่นมีความสุข ส่วนคนธาตุไฟระวังอาจจะไม่สบายนะครับอาจจะไม่สบายนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเวลาคุณดูคลิปหรือดูแค่ดูรูปปกของอาจารย์คุณก็รู้อ๋อวันนี้ธาตุน้ำใช่ไหมถ้าคุณรู้ธาตุในดวงจีนนะคุณสามารถนำมาใช้ได้ดึงฟ้ามาเป็นพวกดึงฟ้ามาเป็นกำลังครับคุณจะมีโชคและความสำเร็จนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาดูเลิกทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับเสริมดวงชะตาแบบไทยนะครับบูชามหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับมีบทสวดพระคาถากำกับไปให้นะเสริมดวงชะตาแบบไทยคุณก็สวดมนต์นิดนึงนะครับอย่างน้อยวันละ9จบเป็นมงคลแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณนะครับส่วนเสริมดวงชะตาแบบจีนนะครับเพียงแค่จุดเทียนในตำแหน่งตามดวงชะตาคุณที่ถูกต้องนะครับในฐานวันนะว่าคุณเป็นธาตุอะไรนะครับคุณจะเป็นคนธาตุอะไรนะปีนักษัตรอะไรจะเป็นกุ้ยนังของคุณนะครับอย่างเช่นเนี่ยน้ำกุยปีนักษัตรที่เป็นกุ้ยนังนะครับคือดาวอุปถัมภ์นะก็คือปีนักษัตรของกระต่ายแล้วก็มะเสงงูนะครับเมื่อคุณก็ไปจุดเทียนตามตำแหน่งในดวงชะตาเนี่ยนะครับท่านใดสนใจจะเสริมดวงชะตาแบบเทียนอีกุ้ยนังนะครับการจุดเทียนนี้เนี่ยมันได้ครอบจักรวาล นะครับตามของจีนนะของจีนแค่จุดเทียนจุดเทียนเฉยๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะแต่ถ้าของไทยคุณต้องตรวจนิดนึงนะถือว่าเป็นมงคลท่านใดสนใจเสริมดวงชะตาก็ติดต่อมาได้นะครับหรือดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนู่นนี่นั่นนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็ว
ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จ สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยปังได้เซียมซีใบที่47นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะควรถอยกลับไปตั้งหลักก่อนนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งบุกบางไปอาจจะเกิดความเสียหายนะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ หากไม่มากจนเกินไปจะสมหวังนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของความรักนะความรักของท่านก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะคู่รักของท่านเนี่ยมีใจไปเป็นอย่างอื่นนะเปลี่ยนใจทำให้ท่านเนี่ยประคองความรักต่อไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็มาดูเลิกเรื่องความรักคนเลิกแต่งงานใช่ไหมล่าสุดมีคนมาขอเลิกจดทะเบียนหย่าครับเลิกยาถ้าเลิกยาเนี่ยคุณจะไปใช้วันดีไม่ได้นะคุณใช้วันดีเลิกกันเสร็จพวกอยู่มันกลับมาดีกันต่อเพราะงั้นก็ดูเนี่ยเอาดูตามเนี่ยปฏิทินเลิกของจีนเนี่ยคุณจะต้องดูไอ้นี่วันที่ทุบบ้านทุบกำแพงอ่ะวันที่ทุบบ้านทุบกำแพงได้ถ้าคุณจะจดทะเบียนหย่านะถ้าคุณถ้าในเดือนตุลาคมนี้ที่ยังเหลือใช่ไหมก็วันที่31ตุลานะถ้าใครจะไปจดทะเบียนหย่าอะไรก็ไปหย่าในวันนั้นนะหย่าแล้วขาดกันสิ้นเชิงต่างฝ่ายแล้วต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตที่ดีของแต่ละคนนะครับหรือไม่ก็ใช้วันล้างซวยก็ได้ทิ้งของเต่าทิ้งมั่งไปเลย จำอย่าไปใช้วันดีนะจดทะเบียนยาใช้วันดีไหมจะกลับไปอีก มีนะลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งหลายปีเขาดวงเป็นพินทุบาทนะคู่ก็ไม่เป็นจำไม่ได้ละคือตอนนั้นเขาแต่งเขาจดทะเบียนแต่งงานไงดวงจดทะเบียนไม่ได้ไงเขาก็จดไปเสร็จปุ๊บก็มีปัญหาเรื่องความรักนะมีลูกคนสองคนเนี่ยแล้วก็จะหย่ากันหลายปีแล้วเขาก็ไปหย่าใช่ไหมจังก็พอไปหย่าแล้วพอหย่าเสร็จปุ๊บนะพอหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ฉลองปีใหม่กลับมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อ่ะแฟนกลับมาคล่องแวะดูแลเป็นอย่างดีไม่ยอมไปไหนอยู่มาจนถึงทุกวันเนี้ยแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะนี่ดวงมันมีผลนะนี่พินทุบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณมีดวงอยู่นะก็พยายามอยู่กินกันไปแบบเพื่อนไปเลยไม่ต้องไปจัดพิธีอะไรให้มันก็เลิกนะครับคือความรักคุณถูกบดบังไงมันก็เหมือนกันนะทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยนะครับให้อยู่กินกันไปนะให้ทำความรู้จักทั้งสองฝ่ายกินข้าวก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดสีที่ควรเว้นให้เว้นเขียวนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงดำแดงสีชมพูสีฟ้านะครับทิศสีที่ดีสุดก็คือสีฟ้าน้ำทะเลทิศที่ดีก็คือทิศเหนือยิ้มจือคุ้ยนะทิศเหนือนะครับเพราะคุณจะมีโชคและความสำเร็จนะครับทิศใต้เปียโง่เต็งนะไม่ดีนะในดวงชะตาในวันนี้ให้ระวังนะครับความเสียหายนะตัวเลขนำโชคในวันนี้ก็คือ168นะ6ลกซิลนะครับเป็นมงคลอันนี้กระดาจากำลังทำเสามังกรนะยังไม่เสร็จนะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับอันนี้ต่อมา มาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลกับปัญหาทั้งเก่าและใหม่ที่มีเข้ามาแม้กระทั่งคนรอบข้างก็นำปัญหาให้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอนะแต่ข้อดีคนวันเสาร์เป็นคนรอบคอบนะรอบคอบถ้าคุณจะจ้างรปภ.บริการนะกากแล้วกากอีกอะไรเงี้ยนะก็จ้างคนวันเสาร์ได้
เขาจะมีความเป็นละเอียดรอบคอบระมัดระวังแล้วบางทีเหตุการณ์ยังไม่ทันคิดก็คิดไปก่อนแล้วเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวงูหนีล่วงหน้าคาดการล่วงหน้าต่อมา คนเกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาลองปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ำในหูได้ยินได้ฟังไม่ชัดโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับความคิดความอ่านช้าลงอันเนี้ยคุณต้องดูแลสุขภาพนะของอาจารย์เป็นมาหลายปีแล้วตั้งแต่โควิดอะแต่ก่อนแรกๆโอ้โหคึกเว้ยเดี๋ยวพอแก่มากคือทุกปีทุกปีสู่ใช้งานหนักทำงานเยอะนะดูดวงชะตาเขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเวรกรรมของชาวบ้านนะโอ้โหเนี่ยบางคนเนี่ยกรรมมากกรรมน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์จะเจอแต่วิญญาณเด็กผีเด็กฮะเพราะอะไรคนทำแท้งอะเยอะรู้เปล่ามาดูให้จามาดูพร้อมเฮ้ยเราเห็นดวงแค่ดูดาวดวงหนึ่งก็รู้ว่าแล้วคุณทำแท้งเขาตกใจเลยจริงต่อให้คุณถ้ามันขึ้นเป็นก้อนเลือดหรือคุณตกเลือดอันเนี้ยมันก็มีผลแล้วนะจะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่หรือถ้าคุณมีส่วนร่วมในการทำแท้งอันนี้มันเป็นกรรมจริงๆนะไม่ใช่ที่อะไรนะกระโถนบอกโอ้ยคนทำแท้งวิญญาณเด็กไม่มีไม่ตามอ้าวชิบหายพูดอย่างนี้แล้วคนและคนมันก็ทำกันใหญ่ดิใช่ไหมมันทำไม่ได้เด็กบริสุทธิ์เด็กเขาเกิดมาเนี่ยนะมันมีกรรมครับการกระทำเป็นเครื่องชี้กรรมคุณทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเด็กเขาไม่ได้ผิดเด็กเขาผิดอะไรนะบางทีเนี่ยนะผู้หญิงที่ถูกข่มขืนนู่นนี่นั่นจนมีลูกแล้วถามว่าเด็กเกิดมาแล้วเด็กผิดอะไรมันอยู่ที่คนมันนี่มันก็แล้วแต่นะถ้าคุณไปมีส่วนแนะนำในการทำท้องทำแท้งอันนี้มันโดนหมดครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำหรือช่วยออกเงินช่วยคิดก็ส่งผลเหมือนกันว่าชีวิตคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเขาเรียกทำมาหากินไม่ขึ้นติดขัดมีอุปสรรคแล้วบางคนทำแท้งอาจารย์ก็แนะนำให้ไปหลายคนเพราะถ้าทำแท้งเนี่ยเด็กเนี่ยมันไม่มีที่ไปแล้วมันทำไงมันก็จะเกาะตามตัวคุณน่ะแล้วอาจารย์ดูได้นะในดวงมันบอกว่าเกาะอยู่ตรงไหน เราก็บอกเรามองปวดขาไหมอ๋อขาปวดแล้วเราก็ดูอ๋อปวดท้องไหมปวดมันนี่มันดูได้นะจะบอกให้นะโชคแม่นดีสุดใน3โลกนะบางคนปวดหลังบางคนขึ้นขี่คอเหมือนชัตเตอร์ปวดหัวไหมมีบางขี่อยู่บนหัวน่ะถามว่าปวดหัวมันก็บอกปวดนี่ไงเพราะฉะนั้นก็พยายามทำแต่ในสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะอาจารย์ก็จะแนะนำให้เขาเนี่ยไปหาเขาเรียกว่าหาที่พักล่างเข้าใจไหมก็คล้ายๆกุมารคล้ายๆพวกอะไรเงี้ยรักยอมแต่ว่าคือไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรมากมายคุณเป็นพ่อคุณเป็นแม่เนี่ยคุณพูดได้ไม่ต้องอะไรมากมายจุดธูป3ดอกพอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งนะแล้วพูดเนี่ยก็คือให้ลูกมาอยู่ตรงนี้ให้คุณไปหาอะไรก็ได้เนี่ยปูนปัตเตอร์โน่นนี่นั่นไปดูถ้าคุณรู้นะว่าชายหรือหญิงบางคนก็ไม่รู้ว่าชายไม่รู้ว่าชายไม่รู้หรือหญิงก็แหมนี่ก็ลำบากหน่อยคุณก็ต้องนึกนะฝันหน่อยนะอาจจะมาบอกคุณนะแล้วเสร็จให้คุณพูดนะลูกมาอยู่ตรงนี้นะเป็นเด็กดีคุณต้องพูดให้เป็นเด็กดีนะสวดมนต์ไหว้พระนะก็คือให้เหมือนกับเป็นช่วยคุณนะเป็นกุมารนะให้มีโชคมีลาภเข้ามาแล้วเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมให้นะแต่คุณก็ต้องพูดปลายเปิดไว้ด้วย ถ้าเมื่อยามใดลูกถึงเวลาไปผุดไปเกิดไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนี่ไงเดี๋ยวเขาไปของเขาเองแล้วคือเราเพื่อหาที่พักร่างให้เขาแต่คุณจำไว้ตุ๊กตนตุ๊กตาอะไรอย่าให้ใหญ่เกินเอานิดเล็กๆที่สุดเล็กที่สุดก็ประมาณไม่ต้องไปเชลเลนเป็นฟุตนะเล็กๆอ่ะไม่กี่นิ้วหรอกมือหนึ่งเนี้ยก็พอแล้วไม่ต้องสูงใหญ่เกินอยู่ไหมแล้วก็วางไว้ต่ำกว่าพระวางใต้พระอันเนี้ยถือว่าดีนะครับคุณจะได้ไม่เหนื่อยเขามีที่เพื่อมีที่พักร่างให้เขาอ่ะเท่านั้นเองนะ
อันนี้ต่อมา ถ้าคุณทําแท้งนะถ้าคุณทําแท้งนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ถามคุณไม่ต้องไปหามาเดี๋ยวลําบากอีกเป็นภาระนะต่อมาถึงไหนวะเนี่ยครับถึงไหนจ๊ะ ต่อมาคนวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาจะบุคคลทั่วไปใช้ความเคารพศรัทธาเชื่อถือเกรงอกเกรงใจคนดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยการเงินจะหมุนเวียนมีโชคลาภมีเสน่ห์ครับวันที่พูดเรือพูนี่ก็ขำมานะที่เราฝันได้เห็นเด็กบางคนก็น่ารักเด็กทารกบางคนน่ารักเด็กบางทารกบางคนโคตรน่ากลัวเลยคุณเคยเห็นฟันไหมเด็กทารกเนี่ยตัวเล็กๆสองมือเนี่ยเท่าขวดน้ำปลาน่ะนะฝันว่าเฮ้ยอย่างเดอะบูเวอรีนโอ้โหแหลมมากเด็กหรือปีศาจไม่รู้นะที่เราเห็นนะแล้วก็มาให้เห็นนะก็เดินเราไปทำงานยุ่งกับเวรกรรมชาวบ้านเขาแล้วบางทีฝันมาเล่นกันเถอะกูไม่เล่นกับมึงอย่ามายุ่งกับกูนี่นี่นะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความมั่นคงในหลงทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับต่อมาคนวันจันทร์เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยกับปัญหาต่างคุณต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณจึงจะดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะถือว่าผู้ชายเนี่ยหรือถ้าก็เป็นผู้หญิงก็จะมีลักษณะคล้ายผู้ชายให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันไม่ดีนะพุธเป็นกาลกิณีเนี่ยการเรื่องสื่อต่างๆเสียหายต้องระวังนะครับการลงทุนต่างๆเนี่ยเสียโกปีอะนะเข้าเส้นเลือดนะถ้ามีใครเอากาแฟมาเส้นไหว้จานนะโอ้เต็มที่เลยเว้ยอยากได้โชว์เอาไปเลย จริงนะคือคนเราชอบอะไรก็อย่างนั้นน่ะนะต่อให้คือบางทีคุณแบบสิ้นอายุขายไปนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคุณก็รู้ว่าเขาชอบอะไรคุณก็เอาสิ่งนั้นไปให้เขาสิจะขอ ได้ไปเส้นไหว้นะนะคุณจำไว้เลยถ้าสมมติในชาตินี้เนี่ยนะคุณเกิดมาทำบุญให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วพอตายไปคุณจำไว้เลยนะไม่ขอมาเกิดอีกแล้วทุกอย่างมันถูกตัดเวรตัดกรรมเข้าสู่นิพพานไปเลยนะครับสิ่งนี้จะประสบความสำเร็จก็คือคุณหยุดที่กิเลสของคุณนะตัวของคุณนะไม่ไปไหนแล้วนะแต่คุณจะต้องทำดีนะครับแต่ถ้าคุณยังคิดอยากไปเกิดอันเนี้ยมันจะเข้าสู่วัฏฏะสงสารเหมือนเดิมคุณต้องไปใช้นี่ใช้กรรมต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณหยุดที่ตัวคุณมันก็จะหยุดตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยไม่ขอเกิดอีกแล้วขอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าจบนะขอไปช่วยก็ช่วยคนดีนู่นนี่นั่นนะให้เราไปช่วยเหลือคนดีโชคลาภมีเงินมีทองใช่ไหมเดี๋ยวบางทีอาจารย์ก็จะอ้าว FC เอารวย จริงๆนะให้คุณคิดว่าไม่ขอกลับมาเกิดอีกแล้วขอไปหาพระพุทธเจ้าเลยตัดเลยทุกอย่างไม่เอาแต่อันนี้ได้ ต่อมาพูดถึงนะครับตามปรากฏการผ่าดาวดูได้เลยได้เวลาสนุกแล้วสินะวันนี้ดาวจันย้ายนะครับจันย้าย11:33จันย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เล็งชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากนะแล้วก็ ให้ระวังปัญหาสุขภาพ ทางสายตานะหรือจะระวังการทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนฝูงบางทีนะเราเห็นดวงในชะตาเฮ้ยคุณใส่แว่นใช่ไหมเขาบอกใช่อาจารย์รู้ได้ไงเอ้าดวงดาวมันบอกอ่ะมันเป็นเทคนิคเคล็ดลับดูดาวหน่อยดูแค่ดาวดวงนึงก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูจากดาวอ่ะนะว่าคุณใส่แว่นนี่นะเรามาปัญหาทางสายตานะ
แต่ถ้าบางคนยังไม่เป็นปัญหาก็คุณก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องแม้คุณแก่ตัวไปมีเดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพของอาจารย์ก็มีปัญหาทางตานะไม่รู้จะดูดวงได้ปีถึง5 ปีหรือเปล่าไม่รู้นะตาช้ำตาช้ำ ใช้สายตาเยอะเลยมองนู่นนี่นั่นต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินของจีนนะตามปฏิทินของจีนตามนี้วันที่เท่าไหร่นะ26ใช่ไหมวันนี้วันหมูไม่ถูกกับงูนะเพราะฉะนั้นคนปีงูถ้าคนมีงูเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะครับคนหมูเต็มที่นะมีกำลังคนท่าน้ำก็ดีนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการก่อสร้างแต่งงานรับตำแหน่ง นะหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบห้องนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมนะขอพรไหว้เจ้าทิ้งของเก่ารักษาโรคนะครับตัดผมนะแก้หงจุ้ยเดินทางนะครับเดินทางได้นะแก้หงจุ้ยได้นะครับนู่นนี่นั่นก็ทำนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นน้ำ5 ถังใบทับทิมเกลือนะครับคือใน1 เดือนเนี่ยทำสัก1 ครั้งจะดี1 ครั้งดีนะครับแล้วแต่คุณเลยเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าคุณมีกระดิ่งโลหะนี่นะกระดิ่งโลหะเลยนะก่อนทำงานเนี่ยคุณสั่นให้ทั่วห้องคุณสั่งให้สั่นให้ทั่วบริเวณที่คุณนั่นมันจะสลายนะครับมันจะเกิดความเป็นมงคลไงให้มีโชคลาภมีความสำเร็จนะครับ บางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะหลุดรอดเล่นมาคือคุณไม่แบบว่ามันมาเองไงเช่นคุณไปหยิบของนอกบ้านเข้าบ้านมันก็เข้าแล้วไงเฮ้ย เหรียญอะไรวะเหรียญ10เหรียญ5หยิบปั๊บคุณก็ไม่รู้ว่านั่นเหรียญอะไรเขาโปรยทานซื้อทางระหว่างทางหรือเปล่านะไปวัดอ่ะอันนี้ต้องระวังหยิบไม้หยิบก้อนหินหยิบอะไรเงี้ยเนี่ยๆมันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดแกอันนี้คุณต้องระวังนิดนึงนะ แต่ของอะไรเข้ามาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันอย่างไรน้ํา5ถังเนี่ยแหละครับแต่ให้เลือกทำวันให้ถูกมันจะมีผลถ้าคุณจะไปตัดต้นไม้จะไปก็คือในวันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยทำได้ทุกอย่างตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ใหญ่ยังได้เลยก่อนโค่นก็บอกกล่าวหน่อยนึงวันนี้สามารถทำได้คือฟ้าดินไม่เอาความอ่ะมันทำได้จะประสบความสำเร็จแต่ต้องดูวันที่ทำได้นะถ้าวันไหนทำไม่ได้อย่าไปทำนะเดี๋ยวโดนมีผลทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศใต้ช่วงเวลาที่ดีคือ3-7 โมงบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมง3 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม สีเสริมประจำวันแดงใช่ไหมสีฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภคือเหลืองน้ำตาลนะครับในดวงชะตานะเมื่อคืนไอทั้งคืนโอ้โหอากาศปอดแล้วไอคอกแคกคอกแคกคอกแคกยังกินเย็นอยู่เห็นไหมนะถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟดูดวงไม่ได้ถ้าวันไหนกินกาแฟแล้วจะดูดวงแม่นนี่สุดใน3 โลกเข้าเส้นเลือดฟีบนี่นะต่อมาเริ่มที่ราศีจักรเริ่มชาวลัคนาราศีเมษคนราศีเมษเสาราพะนะวันนี้ก็มีบริวารช่วยเหลืองานได้ดีนะครับคุณคนเมฆเนี่ยงานควรติดต่อเพศตรงข้ามจะประสบความสำเร็จนะเพศเดียวกันไม่ค่อยสำเร็จการเงินคุณเก็บเงินไม่อยู่นะครับคู่สัญญาก็ไม่ค่อยดีเพราะเป็นมรณะอยู่นะวันนี้ถ้าคุณ จะไปขอความช่วยเหลือใครก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะต่อมาชาวราศีพฤษภคนราศีพฤษภดวงชะตาคุณร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มดวงชะตานะครับพุธก
ก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่พุธวันนี้เสียใจแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่แถมจะมีปัญหานะครับกับมิตรหุ้นส่วนต้องระวังต่อมาชาวราศีเมถุน คนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยพฤหัสยังเป็นวินาศอยู่เพราะดวงชะตาคุณมันยังไม่เต็มที่นะครับมันยังไม่เปิดสักเท่าไหร่แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปได้แต่ปีหน้าทับคุณเต็มที่แล้วลุยให้เต็มที่ไปเลยจะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็คุณมีรายจ่ายต่างๆภาษีสังคมนะครับจะต้องขยันในการหาต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินหาทองนะครับงานก็จะมีเข้ามาพูดคุยติดต่อการงานก็ราบรื่นมีคนช่วยนะครับในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยดีนะ ต่อมาชาวราศีสิงห์ คนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานนะครับดาวพระศุกร์ก็อยู่พันธุเอางานกลับมาทำที่บ้านนะแล้วคนเดี๋ยวพอมันตื้อเข้าสู่เดือนหน้าบางคนจะมีปัญหาเรื่องความรักครั้งใหญ่นะเออคนสิงห์ระวังเขาเรียกว่าแตกหักเรื่องความรักนะเลิกคือเลิกเลยระวังให้ดีนะแล้วก็ในดวงชะตาในเรื่องของเนี่ยนับเมื่อกี้นับนิ้วนะแมะเออนับนิ้วนะแล้วก็ในดวงชะตาในเรื่องของต่อมาการเงินจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีกันคนกันดวงชะตาคุณก็พุธวันนี้ไม่ดีเลยชื่อเสียงก็จะมีปัญหาต้องระวังความเสียหายนะครับต้องรอบคอบให้มากนะใจเย็นๆเข้าไว้วันนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรมากมายต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยจะมีทั้งรับทั้งจ่ายอ่ะได้มาก็จ่ายไปนะครับพูดคุยเจรจาเรื่องคู่สัญญาการงานลาภลื่นสมหวังนะครับการเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่นะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกต้องระวังอุบัติเหตุนะอย่างน้อยๆมีบาดกระดาษบาดนะครับการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนส่วนการเงินนะครับก็มีโอกาสได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณสุขภาพวันนี้อาจจะไม่สบายนะครับดูแลนิดนึงแล้วก็ด้านการเงินวันนี้มีโอกาสได้เงินครับในดวงชะตาได้จากเพศตรงข้ามนะแล้วก็ดวงชะตาในช่วงนี้อุปสรรคปัญหาก็จะน้อยลงศัตรูพ่ายแพ้นะครับบูรพาบ่แพ้ต่อมา ชาวราศีมังกรคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณด้านการงานเนี่ยดาวพระศุกร์วันนี้ศุกร์ดีสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จระวังนะครับจะเสียทรัพย์หรือเสียลาภนะกะโชคลาภที่คุณนัดติดต่อไว้เนี่ยตกลงกันไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะต้องระวังนิดนึงในเรื่องความรักนะครับร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มยังไม่ค่อยดีต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมต้องระวังปัญหาเรื่องงานมีอุปสรรคนะครับผู้ขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะแล้วก็จะมีเสน่ห์นะเรื่องงานก็ต้องอดทนต่อสู้ต่อไปนะครับต้องทนเลยแหละถึงแม้ว่าทำงานไปจะมีศัตรูเพิ่มก็ช่างมันนะต่อมาชาวราศีมีน คนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะส่วนการเงินสำเร็จครับมีเงินเข้ามาครับคู่สัญญาช่วยเหลือสนับสนุนครับนะแต่ให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาโอเคนะนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ